วัสดีครับท่านผู้ชมวันที่8พฤศจิกายนช่วงสายๆก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงหลายภาคส่วนหลายวัดหลายสถานที่ราชการก็เตรียมการจัดงานลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการทำมาค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าในย่านชุมชนเช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อมด้วยพระสมชายอคิตะธัมโมก็ได้จาริกธุดงค์ออกจากโรงเรียนบ้านดินก้องอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามถนน4112ขึ้นทางเหนือหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าถนนเส้นล่างนะครับอำเภอท่าชนะผ่านอำเภอละแมแล้วก็เข้าสู่จังหวัดชุมพรเป็นถนนเส้นรองถนนเส้นนี้ก็จะผ่านที่ว่าการอำเภอท่าชนะผ่านสถานที่ราชการโรงพยาบาลผ่านโรงเรียนอีกหลายแห่งในช่วงเช้านี้ก็การจาริกธุดงค์ยังคงเป็นไปตามปกติแดดดีนะครับวันนี้แดดดีช่วงสายๆแดดก็ค่อนข้างที่จะร้อนถนนเส้นนี้การจราจรก็ไม่คับคั่งนะครับสำหรับพระสมชายอคิตะธัมโมเคยจาริกธุดงค์กับหลวงตาบุญชื่นในช่วงธุดงค์นมัสการพระธาตุ9วัดที่ผ่านมาแต่ช่วงนั้นพระสมชายยังไม่ได้เตรียมตัวมาพร้อมทำให้การจาริกธุดงค์ไม่ครบทุกวัดนะครับคราวนี้พระสมชายจึงเตรียมตัวมาดีพร้อมที่จะจาริกธุดงค์กับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในการเดินตามถนนด้วยเท้าเปล่านั้นมิใช่คนธรรมดาทั่วไปจะทำได้จะต้องผ่านการฝึกฝนต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความอดทนมีความพยายามความตั้งใจและต้องผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีถึงจะทำได้นะครับคราวนี้พระสมชายอคิตะธัมโมก็เดินได้ดีวันนี้เป็นวันลอยกระทงทุกหน่วยงานก็เตรียมการลอยกระทงค่ำคืนวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็จะพักจำวัดในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจะเป็นวัดหรือโรงเรียนแล้วก็จะมีพิธีสวดมนต์ทำวัดเย็นซึ่งก็จะไม่ได้ลอยกระทงนะครับถ้าท่านผู้ใดจะมาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นก็ไปลอยกระทงกับทางบ้านทางครอบครัวให้เรียบร้อยเสียก่อนตั้งแต่ตอนหัวค่ำหรือจะไปลอยตอนดึกหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นกับหลวงตาบุญชื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยเดินทางไปลอยกระทงก็ได้เช่นกันถนนเส้นนี้มีบ้านเรือนอยู่ห่างๆนะครับเป็นย่านชุมชนทำการเกษตรพืชสวนไร่นาก็จะอยู่ห่างๆกันเป็นบ้านสวนเขียวขจีน่าอยู่กันทีเดียวแต่ก็มีชุมชนเป็นระยะห่างกันเมื่อหลวงตาได้จาริกธุดงค์ผ่านชุมชนก็จะมีประชาชนมารอรับและเมื่อผ่านโรงเรียนก็จะมีนักเรียนมารอรับในช่วงเช้าก็จะผ่านโรงเรียนอยู่หลายโรงเรียนนักเรียนวัดอัมพวาทก็ได้มารอรับพรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในช่วงเช้าบรรยากาศวันนี้ดีมากไม่มีฝนนะครับแต่ก็ไปในทางร้อนสักนิดหนึ่งวันนี้เราจะมาชมบรรยากาศการจาริกธุดงค์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธจากโรงเรียนบ้านดินก้องไปตามถนน4112ผ่านอำเภอท่าชนะขึ้นสู่อำเภอละแมแต่วันนี้ก็คงไม่ถึงอำเภอละแม29กิโลเมตรนะครับก็คงจะอยู่ในเขตอำเภอท่าชนะเหมือนเดิมสำหรับค่ำคืนวันนี้เรามาชมภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณบ่าวถิ่นถิ่นภูไทยที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ